สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกแถลงการเรื่องให้ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่27กันยายน2559ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มกราคม2526โดยให้กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจควบคุมดูแลการเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นผู้มีอำนาจในเส้นทางสัมปทานเดินรถทั้งหมดที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเป็นผู้กำกับดูแลโดยให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนตามความทราบแล้วสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543มีวัตถุประสงค์รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจซึ่งในเรื่องดังกล่าวสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้คัดค้านไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดกล่าวคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่1ตุลาคม2519รวบรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดจากบริษัทมหานครขนส่งจำกัดมาขึ้นอยู่กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีภารกิจบริการจัดรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งผู้โดยสารในขอบเขตความรับผิดชอบกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง5จังหวัดมีวัตถุประสงค์ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นหลักการดำเนินการจึงมุ่งสนองตอบนโยบายรัฐบาลในด้านความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผลกำไรจากการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารซึ่งอยู่ในอัตราต่ำกว่าต้นทุนตามที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ยุติการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ5เส้นทางตามที่กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มีเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของเอกชนตามแผนปฏิรูปเส้นทางเมื่อวันที่27กันยายน2559สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มกราคม2526เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับมีให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกำกับดูแลเส้นทางสัมปทานทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทำหนังสือคัดค้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารในอนาคตแต่ก็มีได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลในสมัยนั้นแต่ประการใดทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งโดยไม่ได้มีอำนาจใดๆในการบริหารเส้นทางเดินรถสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเห็นว่าควรยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่27กันยายน2559ที่นำไปสู่การปฏิรูปเส้นทางเมื่อปี2560และการประมูลเส้นทางเดินรถ54เส้นทางในปี2563ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติเส้นทางปฏิรูปให้เอกชนไปแล้ว77เส้นทางเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่เข้ามาประมูลเส้นทางเดินรถในสายต่างๆทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารได้รับผลกระทบในการเดินทางไม่มีรถโดยสารเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นสาย140และสายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในการปฏิรูปเส้นทางด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566เพื่อกำหนดทิศทางช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารผู้มีรายได้น้อยกรณีรถโดยสารขาดระยะไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการจึงแถลงการมาให้สมาชิกสหภาพแรงงานประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบโดยทั่วกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ